คนคะเราอยู่กันในไหมครับที่เอทอาร์เคนเอนจิเนียริ่งค่ะในวันนี้มิวจะเข้าสู่ยุคของเครื่องจักรไอ้น้ำตอนแรกคิดว่าจะทำยากใช่ไหมแต่เนื่องจากเราออกผจญภัยค่ะเราได้ของมาหลายอย่างมันก็เลยง่ายขึ้นนั่นเองใกล้ๆบ้านเราค่ะก็มีเถาวัลย์ขึ้นอยู่มิวก็เลยมาตัดเถาวัลย์จะเอาไปทำเป็นกาวเมื่อเราเอาถังน้ำค่ะมาวางแบบนี้ครับรวมกับเถาวัลย์ปึ๊บนี่เอ้ยยางใช่ไหมถูกต้องแต่ว่าแบบนี้ก็ลำบากเกินไปตรงนี้เรามีน้ำใช่ไหมน้ำทะเลเลยแหละยังใหญ่ค่ะวางถังลงไปแล้ววางเครื่องสตัมป์ไปแบบนี้เราจะต้องเอาน้ำเข้ามาสู่ในนี้ค่ะแล้วก็ถาวรก็เราต้องโยนเข้าไปโยนเข้าไปเพื่อให้สตัมป์รวมกับน้ำจะได้เป็นอะไรจะได้เป็นยางค่ะอ๋อตอนแรกเข้าใจว่าเป็นกาวไม่ใช่กาวสินะเอาล่ะมิวจะวางท่อมาเลยเอามาดูดน้ำค่ะโอ้โหพอลงใต้น้ำเรามองไม่เห็นโอ้โหมองไม่เห็นอะไรเนี่ยทำไมพอลงใต้น้ำแสงสะท้อนค่ะ แสงสะท้อนมองทำให้เรามองไม่เห็นข้างล่างโอ้โหชีวิตอันนี้เราก็ต่อจากด้านล่างอะขึ้นมาด้านบนเอ้ย นี่แหละตรงท่อดูดน้ำตรงนี้ดูดปุ๊บเข้าไปสู่นี่เลยค่ะก่อนหน้านี้ทีนี้ต้องมีเครื่องปั๊มน้ำจะส่งไม่ได้ถ้าปั๊มไม่มีเครื่องปั๊มลูกศรถูกทิศไหมถูกแล้วเร็วเลยยังเร็วเลยยังเร็วไหมเร็วค่ะโอ้สุดสุดแห่งฟันเฟืองประกอบกันตอนนี้ไวแบบไวไวตอนแรกรู้สึกว่าเร็วแล้วนะแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องเร็วมากกว่านี้สินี่ค่ะความเร็วยิ่งกว่าเดิมขัดกันอีกรอบหนึ่งโอเคเอาฟันเฟืองไปไวกันค่ะเท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยเราจะวางแบบนี้แล้วก็ปั่นน้ำเอ้ยนี่แหละโอ้ยขึ้นคอมพิวต์เลยค่ะวางแบบนี้แล้วกันจึ๊บเออโอเวอร์สเตรทพลังงานเกินเหรอเท่าไหร่นี่อุ๊ยทำไมโอเวอร์สเตรทหนักมากหนักจริงค่ะเพราะว่าเราใช้ความเร็วสูงสุดมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนั่นเองโอ้อ่ะจึ๊บจึ๊บนี่ใหญ่ๆยาวๆเลยเพราะมันเป็นน้ำใสๆมองยากเหมือนกันนะเนี่ยไอ้น้ำเรียบร้อยปั่นมากังหันน้ำยาวๆเฮ้ยเหยียบไฟอ่ะเอาล่ะเราตั้งเครื่องวัดใช่ไหมคะตรงไหนก็ได้ค่ะมันวัดได้โอ้อุ้ย 5,000 เนี่ยเน้นปริมาณนี่ได้ยาวจริงๆเป็นไงปั่นแล้วค่ะเฮ้ยโอ้อัดเป็นบล็อกโอเคย่อยได้อุ้ยตกใจนึกว่าย่อยไม่ได้ค่ะถ้าย่อยไม่ได้ก็ไอ้นั่นเลยนะแบบเฮ้ย ต้องแบบร้องเฮ้ยเลยแหละอุตส่าห์ไปเก็บมานะสตาร์ทเดี๋ยวได้นายใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าฮิฮิบังคับว่าเอาสูตรแค่นี้พอไม่ต้องตำต่อนี่ไงรับเบอร์8 9 10โอ้โหสูบน้ำมาเข้าแบบออโต้ไงแล้วก็ปั่นเรื่อยๆดีเงียบๆเอาล่ะจากลักษณะแล้วเรามีนี่อยู่ค่ะแล้วเรามีเพื่อนของเขาอยู่ด้วยครับเลยสิเอ้ย15ได้มา15แล้วทีนี้เดาว่าต้องใส่กับอันนี้ใส่เคสซิ่งหมิวว่าไม่ใช่ค่ะเขาจะใส่เคสซิ่งเป็นอันใหม่ที่ไม่ใช่ตัวนี้นั่นเองก็วิธีทำนั้นง่ายมากๆเลยวางไม้ลงไปปึ๊บถ้ามีไม้ก็เลาะเสาบ้านเอาปึ๊บลบเปลือกไม้ค่ะแล้วก็อัตโนมือนี่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอยู่ได้เค้นมาแล้วใช่ไหมก็วางลงไปแล้วก็ล้อมรอบแบบนี้ถูกไหมเอ่ยถูกต้องค่ะเฮ้ยคอของเครื่องจักรได้มาแล้วเอามาทำอะไรนะเป็นส่วนสำคัญสำหรับเครื่องจักรไอ้น้ำเลยค่ะพลังงานไอ้น้ำของเราเอามาตัดแขนนั่นเองแขนกลเอ้ยตัวส่งออกพลังงานสตรีมเอนจินค่ะได้มาแล้วเอาล่ะเรื่องจากไอ้น้ำของเราง่ายๆค่ะเริ่มต้นที่กองไฟก่อนวางกองไฟไป4กองแล้วมิวก็วางแทงเตอร์เป็นแทงใสทึบก็ได้ใส่ก็ได้ทึบก็ได้ใส่ก็ได้โอ้โหเอาล่ะแขนมาแขนตรงนี้ดีไหมนะเฮ้ยดีเพราะมันเชื่อ
ได้ไหมวางแขนไปค่ะแล้วก็วางอ่ะโอ๊ยไม่เชื่อมนี่ยาวเกินไปแฮะยาวไหมขอดูก่อนอุ๊ยเกินมา1ค่ะต้องถอยกลับไปถอยมา1เนาะวางแผนลงไปสตรีมเอนจินวางมาแล้วค่ะจึ๊บจึ๊บนี่แล้วก็เล็งเอ้ยได้แน่นอนแต่เขาบอกว่าเขาขาดน้ำนะจ้าเอาล่ะน้ำมาไหมน้ำมา power พลังงานแน่นอนเรื่องนี้ความงามต้องมีค่ะเอ้ยเรารู้เห็นเลยกำลังดูดน้ำนะพอใสๆแบบเห็นได้ชัดค่ะว่าน้ำมาหรือเปล่าตอนนี้น้ำมาค่ะความร้อนต่ำแล้วก็ไซส์ขนาดเล็กได้2,000มันก็ได้แค่นี้แหละมิวอยากได้กรงเป็ดเบอร์เนอร์เพิ่มค่ะแต่เราทำไม่ได้เราต้องไปที่1ก่อนวาร์ปมาจุดตรงนี้แล้วก็เดินลงใต้นี่ทางใต้ใช่ไหมใช่ต้องไปเอาเนเธอร์แบกค่ะไม่อยากไปเนเธอร์ก็ต้องมาหาตามซากประตูเนเธอร์ที่พังอยู่อุ๊ยโอ้อยู่ตรงนี้เองเหรอแมนริวนั่นไงคะตรงนั้นแหละจำได้ผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งเอาล่ะได้เวลาไถ่นิเทอร์แรกไปใช้แล้วนี่นิเทอร์แรกตั้งนั้นค่ะเฮ้ยแม่งมากเอาไปด้วยดีกว่าเผื่อได้ใช้กลับบ้านเราโฮม2วาร์ปเลยค่ะดูสิมิวสตัมเหล็กไว้แล้วโอเคเดี๋ยวได้จะไปสตัมนี่เหรอไม่ใช่เอานี่เธอแรกใส่ลงไปแล้วครับรวมกับเหล็กแบบนี้เราก็จะได้กรงมาแล้วค่ะมิวต้องการ4กรงใช่ไหมได้เลยแล้วด้วยความที่ขี้เกียจไปเนเธออีกแล้วจำได้ค่ะว่ามีแผ่นของแรอยู่ไหนนะเอานี่ไงแท็บเล็ตค่ะเป็นของแรมากของดีมากแต่เราจะมาใช้เพราะเราขี้เกียจไปเนเธอนี่แหละกรงเบท1 2 3 4ได้เวลาแล้วค่ะก่อนอื่นตัดเส้นก่อนหยุดการทำงานก่อนตัดสายก่อนเพื่อเอาน้ำออกให้หมดท่อเฮ้ ทำลายกองไฟของเราค่ะทีนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเจ้าเบรดตัวน้อยแทนนายมาแล้วสินะแน่นอนการทำงานของเขาต้องมีสิ่งนี้ด้วยค่ะสิ่งที่เอาไว้ป้อนอาหารนั่นเองนายหลบหน่อยวางบล็อกอะไรก่อนก็ได้เนาะโอเคดูสิถูกไม่เอ่ย2แขนถูกแล้วค่ะอีกด้านหนึ่งก็ต้อง2แขนเช่นเดียวกันเอ้ยเดี๋ยวอุ๊ยอันนี้ไม่ถูกเราจะต่อพลังงานจากด้านข้างพลังงานจากด้านข้างไหมน่าจะใช่แล้วเลยค่ะโอเคเราตัดสินใจรื้อออกค่ะเดี๋ยวไปปั่นด้านอื่นแทนอ่ะวางฮอปเปอร์ไปแล้วเราก็วางกล่องไปทีนี้ระหว่างนี้เพื่อการเดินเครื่องที่ง่ายๆค่ะมิวตัดสินใจเอาไม้มามั่นใจว่าไม้นั้นจะต้องผ่านน่าจะผ่านแค่ไฟนี้หรือผ่านไฟใหญ่มี2อย่างค่ะโอเคต้องผ่านลาวาถึงจะได้เป็นฐานตั้งไปเลยค่ะแล้วก็เราก็โยนทุกอย่างที่ต้องใช้ลงไปแล้วก็รอ โอ้เป็นการเผาไอเดมที่มิวชอบมากเพราะจะเผาได้ทีละเยอะค่ะได้แล้วเริ่มได้แล้วโอ้โหมาลุกเอ้ยนั่นเลยค่ะใส่ฟิลเตอร์ก่อนเดี๋ยวแขนกลจะเผลอไปหยิบอะไรไม่รู้ที่เราไม่ต้องการใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยทีนี้มิวก็จะแบ่งใส่อย่างละครึ่งครึ่งแค่นี้ก็ใช้ได้นานนะเคยรู้อยู่ค่ะว่า1ลังอะใช้ได้อย่างนานอุ้ยไฟมาแล้วร้อนแรงร้อนแรงสว่างมากแต่แขนกลเราจะต้องไปปั่นแขนที่ตรงไหนเนี่ยปั่นตรงด้านนี้แทนใช่ไหมเอ้ยไม่ปั่นด้านบนได้ค่ะมิวจำได้เอาล่ะบ้านหลังนี้เราจะค่อยๆรื้อไปทีละหน่อยอันที่จริงก็ต้องบอกว่าไม่เหลืออยู่ตั้งแต่วันแรกแล้วสินะนี่แขน1แขน2แขน3 4ค่ะมาพร้อมกันวางเอ้ยผิดทิศเราต้องวางแบบนี่เฮ้ยโง่นี่แหละปั่นด้านบนสิคะเชื่อมต่อกันให้ได้ไม่เชื่อมคลิกค้างปรับ
เอาล่ะคุณเก็บนาฬิกาคราวนี้ได้แล้วยังได้แล้วแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะที่หมิวไม่ค่อยแม่นคือเรื่องของพื้นที่ความชันความชันนั้นเป็นอะไรที่เราคำนวณไม่แม่นเราต้องลากดูสิโอเคถ้าลากดูเขาจะลงมาที่ตรงนี้ได้ค่ะเอาล่ะทุกคนคะต่อมาเลยแล้วหมิวก็จะวางกล่องเกียร์เพื่อเชื่อมกันค่ะต้องวางแบบไหนก่อนแนวนอนโอเคตรงนี้แนวตั้งพื้นที่การหมุนหมุนผิดพื้นที่การหมุนไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเติมกล่องเกียร์อีกกล่องหนึ่งเอาแบบให้ทำงานได้ก่อนเอาล่ะทีนี้หมุนทิศเดียวกันแล้วแน่นอนได้แล้วได้แล้วมาดูกันสิมาดูพลังงาน 30,000 สุดยอดจาก 2,000 ค่ะ 2,000 ปึ๊บเดียว 30,000 สเตรทยูนิตเฮ้ยแต่ปกติเราจำได้ว่ามัน 16,000 ไม่ใช่เหรอนี่แปลว่าเขาบัฟมาเหรอจำได้แต่ก่อน 16,000 เองนะเฮ้ยก็บอกว่าสามารถทำถังใหญ่ได้ค่ะไปดูสิเนี่ย4แขนถ้า4แขนมันต้องสูงกว่านี้ใช่มั้ยที่หมิวจำได้ว่าเป็น 16,000 นั้นเป็นเพราะว่าหมิวจำแต่ละแขนหรือเปล่าคะเพราะดูจากลักษณะถ้ามันเพิ่มขึ้นน่ะน่าจะเป็น 16,000 นะน่าสนใจแต่เดี๋ยวปลูกต้นไม้ก่อนค่ะเพราะตอนนี้เราจะใช้ต้นไม้เยอะแล้วโอเคไปโลกนั่นแหละปลูกไปปลูกไปปลูกๆตัดๆตัดๆไม้เยอะค่ะไม้เยอะโดดขึ้นมาโดดขึ้นมาแล้ววางแบบเดิมคืนค่ะแขนแขนต้องหมุนเลือกก่อนไหมเนี่ยน่าจะต้องเลือกก่อนพลิกทางปึ๊บลากแล้วก็แขนกลแล้วก็แขนกลห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าจึ๊บเฮ้ยหมุนหมุนหมุนแขนละ 16,000 จริงด้วยก็ว่าอยู่ทำไมเราจำได้ว่า 16,000 นะแต่รวมทั้งรวม 65,000 แล้วค่ะโอ้โหคือแบบบอกได้คำเดียวว่ากังหันน้ำมันก็ดีแต่ตรงนี้ดีกว่าวิธีกังหันน้ำก็เยอะนะคือมันในความที่กราบง่ายใช่ไหมคะเอาง่ายมากๆเลยนะ500ค่ะ500แต่รวมกันหลายๆกังหันน้ำอ่ะก็ 5,000 นะแต่เขาบอกนี่มนุษย์เราน่ะแค่นี้ค่ะกินพื้นที่แค่2คูณ2ช่อง 30,000 นะจ๊ะตัวเองโอ้มาแล้วมาแล้วทำได้แล้วค่ะไปค่อยรอบ้านระหว่างนี้หมิวก็ดูค่ะมีไอรอนกอลิมตัวไหนใกล้ตายแล้วหรือเปล่าอุ๊ยแต่สดใหม่ขนาดนั้นอาจจะแปลว่าตายไปแล้วนะรอดก่อนค่ะเพราะตอนนั้นเห็นสภาพคือแบบใกล้ตายแล้วแต่ยังไม่ใกล้มากก็เลยยังไม่ได้ไปตีแต่ตอนนี้เหมือนล็อตใหม่จะเกิดมาแล้วค่ะก็ถือว่าไม่ได้เหล็กไม่เป็นไรล้ำไม่ได้มันดูรกมากมิวก็เลยจะจัดตรงนี้ค่ะให้แบบสายที่ฝังใต้ดินได้ก็จะฝังใต้ดินเอาโอเคเดินเครื่องเรียบร้อยแล้วก็กลบค่ะเราก็จะไม่เห็นความรกที่อยู่ด้านใต้กลบให้สวยงามมีอะไรวิธีปกปิดความผิดไม่ใช่ปกปิดความรกแอบเลยแอบข้างในข้างล่างแค่นี้ก็ไม่รกแล้วว่าไปนะเราก็มีนั่งร้านไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเราไม่เอานั่งร้านมาใช้ของแถมฟรีอ่ะนี่แบบเขาให้มาตั้งมากมายเราก็มิวก็ลืมไปว่าใช้ได้เนี่ยตึ๊ดๆวางกล่องเกียร์วางกล่องเกียร์แล้วก็มิวเอาฮอตมาไหมอุ้ยเอามาฮิฮิตักกล่องตักฮอตบนกล่องเกียร์ไว้เลยค่ะโอ้มันดูเร็วใช่ไหมดูเร็วเพราะว่าพลังงานเชื่อมต่อถึงกันไงเท่าไหร่เลเวล4 65,000 ปั่นช้ามันเร็วก็ 65,000 เหมือนกันนะทำไมจ้องไม่ทำงานโอ้ใบไม้โตค่ะแล้วทำให้น้ำหายไปบนน้ำหายไปก็เลยกลายเป็นว่าตรงนี้ไม่ทำงานโอ้วางใกล้เกินไปสินะโผล่มาแบบเต็มพื้นที่เลยค่ะมิวก็ต้องตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใบไม้ไปขวางการทำงานนั่นเองเราก็เอามาย้ายอีกฟากหนึ่งสิวางขึ้นมา2
แล้วมิวก็วางกล่องเกียร์ปุ๊บมาสิคะแล้วก็วางกังหันน้ำแค่นี้ง่ายมากเอาล่ะน้ำจ้าเดี๋ยวนะดูหันซ้ายหรือหันขวามิวว่าหันทางไหนเนาะเหมือนกันปั่นยังไงก็ได้512ค่ะนั่นเลยค่ะได้แล้วยานต่อมาที่มิวต้องการก็คือผ่านแบบออโต้มิวบอกเลยว่ามันง่ายมากในครั้งก่อนเราได้ออกสำรวจไปใช่ไหมสิ่งที่มิวได้มาคือสิ่งนี้อะของดีทองเหลืองยังไงล่ะมันคือฮอปเปอร์ด้านข้างที่ใส่ฟิลเตอร์ได้อาฮะจะสั่งหยุดแป๊บนึงพร้อมหยุดแล้วค่ะมิวจะส่งไอเทมถ้ามิววางตรงนี้เปิดกล่องได้ไหมได้ได้ไหมโอ้โหเยอะจังได้เวลาต่อเพิ่มแล้วกาวจ้าลากกาวก่อนลากกาวทีละส่วนโอเคทีนี้ขึ้นสูงสูงหน่อยต้นไม้ขวานนิดหนึ่งค่ะสูงพอหรือยังเนี่ยหรือว่าสูงแล้วนะสูงแล้วสูงแล้วสูงแล้วตรงนี้มีกาวแล้วใช่ไหมเราก็แค่ลากกาวฟืบขึ้นไปด้านบนค่ะเอาล่ะตรงนี้เหรอมันคิดหนักเลยทำไมเรื่องแบบนี้เราต้องคิดเยอะมันต้องแบบให้สวยงามด้วยอ่ะวางด้านข้างโอเคแล้วก็กดจิ๊บแล้วก็วางประกบปากกันไม่แบบนี้ไม่ได้ต้องเผื่อพื้นที่ก่อนขยับออกมาแล้วค่อยวางใช่ไอเทมพร้อมประกบปากกันแล้วค่ะมิวจะใช้สิ่งนี้ค่ะสมาร์ทชูตต้องขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณจริงๆค่ะที่เราไปเจอมาถ้าเราไม่ออกสำรวจเราไม่ได้ใช้เจ้าพวกนี้นะพวกที่เป็นสมาร์ทต่างๆค่ะเพราะมันคือเทียร์ทองเหลืองที่น่าจะคราฟยากมิวว่ามันคราฟยากแหละอ้าวก็ง่ายนี่ไหมโอ้ยไม่ง่ายค่ะเรายังไม่ถึงยุคนี้ไงมันเป็นของแบบโลกอนาคตของโลกอนาคตใช่ไหมเอาล่ะอย่างน้อยก็ถือว่าได้เอามาใช้ก่อนค่ะฟิลเตอร์ใส่ไปฟิลเตอร์เอาแค่ไม้ส่งแค่ไม้พอไหมหรือไม้สติ๊กด้วยอุ้ยแค่ไม้พอค่ะหรือหนูก็ต้องเช็คก่อนว่าเขาจะส่งแค่ไม้จริงหรือเปล่าด้วยการวางกล่องวางเพื่อเช็คใช่แล้วเพราะว่าถ้าเขาส่งอย่างอื่นมาด้วยก็แปลว่าผิดละผิดหลักสูตรค่ะอุ้ยไอเทมเยอะเอาออกก่อนแล้วกันเนาะอ่ะเดินเครื่องไปเลยนายจ๋าอุ้ยเฮ้ยยังไม่ได้ติดกาวค่ะเจ้าเครื่องจักรตรงนี้ก็เลยไม่ไปด้วยเดี๋ยวเอาไอเทมไปเก็บก่อนดีกว่าวิ่งมาปุ๊บกดปุ๊บหนึ่งทีเสร็จแล้วลงลงไวมากอะประกบค่ะก้าวพร้อมแล้วเริ่มทำงานได้เอ้ยการส่งผ่านไอเทมอะไปแล้วไหนดูสิมีอย่างอื่นมาไหมเฮ้ยอย่างอื่นไม่มานี่แหละคือเพอร์เฟกต์ค่ะของอย่างอื่นในที่นี้ก็คือพวกแซปลิงเนาะแล้วก็ไม้สติ๊กมิวไม่อยากให้มาด้วยไม่จำเป็นต้องมามิวมีไอเทมโวไอเทมโวเป็นอะไรที่จุไอเทมได้มากแบบมหาศาลค่ะแต่เขาก็มีข้อเสียใหญ่เหมือนกันข้อเสียใหญ่ของเขาคือเราจะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างโอเคกาวเกินค่ะปึ๊บลากเชื่อมต่อกันทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีใบไม้เนาะไม่เกินกาวนะคะเราจะเซตติ้งอะไรบางอย่างที่น่าสนใจแบบนี้เลยทรงฐานนั่นเองคือมีไม้มาก็ใช้งานไม่ได้ใช่ไหมคะก็ต้องมีฐานช่วยด้วยนั่นแหละมิวจะลากออกมานิดหนึ่งค่ะแล้วมิวก็จะวางกล่องไว้อีกส่วนหนึ่งเอาไว้เก็บฐานไว้ฐานไล่ตามสายพานมาเข้าตัวที่หนึ่งเข้าตัวที่สองตัวที่สามเอาไว้เก็บไว้ใช้เองฐานอินฟินิตี้นั่นเองหาตำนานนี่ไงลาวาค่ะเอาล่ะถังสามถังเรียบร้อยได้ลาวาแล้วอุ้ยหาตำนานปกติยุคครีเอทเขาต้องใช้ลิฟต์กันใช่ไหมเพื่อความอลังการแต่มิวขอแทนนี้แหละขึ้นไปบันไดไปก่อนค่ะเราต้องการลาวาอย่างมากเพราะระบบของเราใกล้เสร็จแล้วไม่เป็นไรเราไม่เป็นไร
ระวังระวังมาเลยพี่มั่นใจว่าไม่ไหม้ใช่ไหมคะนายจะเท้าแล้วแล้วก็ตรงออกมาเอ้ยเดี๋ยวโอ๊ยดูเดี๋ยวกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนกันไว้สักแถวหนึ่งสิ่งที่อยากรู้คือโอ้เขาก็กลายเป็นฐานไวมากแล้วเนี่ยก่อนที่จะเลื่อนไปค่ะโอ้ไม่เพราะว่ามันช้าไงใช่ไหมจึ๊บจึ๊บปั่นถูกทิศไหมถูกต้องแล้วมิวมีเทรนได้ค่ะที่ได้มาจากการออกสำรวจอีกแล้ววางไปบังคับให้หมุนทางเดียวกันดูดขึ้นได้ค่ะแต่ตรงนี้เหมือนจะมีปัญหาเรื่องแรงลมที่ช้าเราจะใช้แบบนี้ไม่ได้แล้วถ้าพูดถึงสายตรงนี้ก็มีฝังไว้หนึ่งสายนี่นะหนูจะดึงทางด้านซ้ายมือไปค่ะเพราะด้านล่างของเราเมื่อกี้มันใช้ไม่ได้มันช้าไปแรงลมส่งไม่ถึงวางเกียร์บล็อกว่ายน้ำขึ้นมาตั้งไปเลยเหมือนเดิมค่ะรอบนี้ลมแรงลมแรงเฮ้ยลมแรงแล้วก็ถูกทิศด้วยลาวาจ๋าวางไปโลดนะคราวนี้นั้นดูสิเอ้ยนั่นแหละลมแรงค่ะแล้วก็ไปอัดอยู่ตรงนี้ตามใดที่ไม่ใช่ฐานก็จะไม่ถูกเลื่อนขึ้นไปด้านบนโอ้โหลงแบบเยอะเลยเอาล่ะนี่แหละปล่อยมาเต็มที่ค่ะเมื่อกี้เผลอดูดเหรอใช่ส่งฐานมาแล้วอย่าบอกนะส่งฐานมาแล้วแต่เรามองไม่ทันรอบนี้เขาปล่อยไม้เอาไม้ออกก่อนก็ได้นายปล่อยไม้ทำลายทิ้งไว้ทีหลังขอฐานก่อนอยากเห็นฐานค่ะเมื่อกี้เป็น62ตอนนี้เป็นเท่าไหร่57ค่ะแปลว่ามันมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเขาจะเต็มกล่องแรกก่อนใช่ไหมแล้วค่อยไปกล่องที่สองโอ้ยมิวว่าชิวๆแล้วไปเลยฟื้นแล้วค่อยมาเก็บในกล่องสุดท้ายค่ะเรียบร้อยระบบพลังงานเครื่องจักรไอ้น้ำแบบออโต้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสบายใจแต่ต้องบอกนะว่ารู้สึกเครื่องจักรไอ้น้ำทำยากกว่าเดิมทรัพยากรหรือของเรามีในที่สูงๆก็จริงแต่ของธรรมดาของธรรมดาเนี่ยแต่อย่างน้อยวันนี้เครื่องจักรไอ้น้ำของเราพลังงาน 65,000 ค่ะจาก 5,000 เพิ่มเป็น 65,000 มาแล้วแถมยังเป็นแบบอัตโนมัติแบบ 100% ระบบออโต้ค่ะแบบไม่ต้องนับอะไรพลังงานเหลือเฟือแน่นอนพันนี้ละกันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับ Minecraft Create Arcane Engineering เวทมนต์เรายังไม่ได้เข้าสู่เวทมนต์นะแต่ว่าก็ใกล้แล้วค่ะที่จะเข้าสู่เวทมนต์จากที่ดูเส้นทางใช่มั้ยคะเมื่อเรามาถึงยุคนี้ค่ะน่าจะประมาณบทที่2หรือไม่ก็3ค่ะเขาจะบังคับให้เรามาเส้นทางเวทมนต์ค่ะเพื่อประสานกันให้ได้เป็นเครื่องจักรแบบกึ่งกลไกกึ่งเวทมนต์ค่ะอยู่ในตรงนี้นั่นเองก็แปลว่าตอนนี้เรามาในทางกลไกก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางเวทมนต์ค่ะ